สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วนะคะจากต้นคลิปก็จะเห็นคุกกี้นะคะทีนี้นะคะเป็นคุกกี้ไส้สับปะรดกวนนะคะที่เรากวนไว้วันก่อนจำได้ไหมคะทีนี้นะคะเราจะมาปั้นกันก่อนปั้นไส้กันนะคะวิธีนะคะก็คือเราจะใช้ช้อนเนี่ยค่ะช้อนประมาณนี้นะเป็นช้อนตวงนะคะซึ่งจะใช้แต่ละอันเนี่ยเราจะตวงให้มันเท่ากันนะคะที่นะคะมันไส้มันจะได้เท่ากันทุกครั้งนะคะก็อันนี้ก็ประมาณนี้ลูกนึงนะคะแล้วก็ปั้นค่ะปั้นให้มันกลมๆนะนะคะตั้งไว้นะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นเซตตัวนิดนึงนะคะให้มันเซตตัวนะคะก็กวนเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็จะไปทำตัวคุกกี้กันนะคะซึ่งไส้สับปะรดนี้นุ๊กกวนเองนะคะตอนนี้สับปะรดถูกมากๆนะคะก็เป็นวิธีเรียกว่าช่วยชาวสวนกันง่ายๆนะคะหรือชาวสวนคนใดที่เป็นชาวสวนสับปะรดนะคะสูตรนี้ก็สามารถที่จะแอปพลายนะคะแล้วก็ทำขายในท้องถิ่นหรือไปฝากร้านเบเกอรี่ร้านพวกร้านชากาแฟได้นะคะเราก็ใส่แพ็กเกจจิ้งที่สวยๆนะคะสร้างรายได้นะคะเพิ่มมูลค่าสับปะรดเรานะคะเพราะสับปะรดมันถูกมากช่วงนี้นะคะมันจะใช้เวลานานหน่อยนึงแต่ว่าก็ยังดีนะคะที่ว่าดีกว่าไปขายลูก5บาทนู้นเห็นบางคนมาขายแบบถูกมากนะคะก็เพื่อนๆ เจอก็ช่วยชาวสวนซื้อมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเอามาทำน้ำหมักได้นะคะทั้งน้ำหมักนะคะแล้วก็น้ำยาล้างจานได้นะคะเป็นการช่วยชาวสวนอย่างหนึ่งนะคะส่วนใครที่จะทำขายนะคะสูตรนี้จะอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะซึ่งถ้าเกิดใส่สารกันเสียต้องศึกษาหน่อยนะคะให้ใส่สารกันเสียที่เป็นสารกันเสียสำหรับอาหารนะคะเป็นเขาเรียกสไตล์ฟู้ดเกรดนะคะค่ะทีนี้เรามาเตรียมกันนะคะในส่วนของเขาเรียกอะไรนะส่วนตัวคุกกี้กันนะคะโดยที่ว่าเราจะต้องเตรียมสัดส่วนเดี๋ยวนุ๊กจะขึ้นไว้ให้นะคะโดยที่เราขั้นแรกนะคะเราจะต้องตีนะคะให้แป้ะไอ้ให้ส่วนของเนยเนี่ยขึ้นฟูแล้วก็มีสีขาวก่อนนะคะวิธีการก็คือให้ดูว่ามันขึ้นฟูแล้วก็มีสีขาวคือสีอะต้องอ่อนกว่าเดิมอย่าขาวสนิทนะเราก็ตีด้วยความเร็วค่ะพอเราตีเนยได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเราก็เริ่มใส่ไข่แดงค่ะไข่แดงที่เราเตรียมไว้นะคะทั้งหมดแล้วถ้าเกิดใครมีกลิ่นวานิลาที่เป็นกลิ่นเขาเรียกอะไรนะเป็นกลิ่นจากวานิลาคือกลิ่นวานิลาที่เป็นกลิ่นวานิลาที่เป็นน้ำนะคะให้ใส่ในตอนนี้นะคะแต่ถ้าเป็นผงให้ใส่ฟองแป้งนะคะทีนี้เราลดน้ำตาลไอซิ่งนะคะใส่ลงไปนะคะในขั้นตอนนี้นะคะตาลไอซิ่งก็ร่อนลงไปนะคะอย่าให้เป็นเม็ดเลยนะคะเผานะคะให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะร่อนในส่วนอื่นต่อนะก็เผาให้เข้ากันนะคะน้ำตาลไอซิ่งด้วยนะคะในส่วนของนมผงนะคะตามด้วยนะคะ
แป้งค่ะแป้งในที่นี้ก็คือแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็ใส่วานิลาผงนะคะอีก1 ช้อนชาค่ะมันจะมีวานิลาผงนะคะแล้วก็วานิลาที่เป็นกลิ่นนะแล้วแต่ว่าบ้านใครมีแบบไหนนะคะบ้านนุ๊กมีวานิลาผงเยอะพยายามคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะสุดท้ายค่ะแป้งค่ะเราร่อนแป้งกันนะคะแป้งเค้กนะคะเราจะใช้แป้งเค้กในการร่อนนะคะนี่เราก็จะคลุกเคล้าด้วยกันนะคะก็คลุกเคล้าไปนะคะคลุกเคล้าให้หมดนะนุ๊กรีบเมื่อกี้ก็พักไปแป๊บนึงเก็บก่อนก็คือมีความรู้สึกว่ามันเลอะครัวเลอะไม่ค่อยชอบอะค่ะเวลาทำกับข้าวครัวเลอะๆใครเป็นบ้างไหมอะแต่ทำขนมเบเกอรี่ทุกอย่างอะค่ะพอเวลาเราพอเลอะปั๊บเนี่ยเราก็ต้องรีบเก็บนะคะนี่เห็นไหมเดี๋ยวก็เลอะอีกก็เก็บนู่นเก็บเรื่อยๆนะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกให้ไวนะคะไม่งั้นมันจะเหนียวคุกกี้จะค่อนข้างจะเหนียวเราก็จะกดไปเรื่อยๆนะคะออกมาแล้วนะคะเป็นดอกๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไส้สับปะรดตรงกลางนะคะนะคะเราก็จะกดไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งอันเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไส้สับปะรดกันอีกนะคะทีนี้เราก็จะเริ่มหยอดไส้กันนะคะไส้ก็เล็กๆเลยนะคะเป็นกลมๆเล็กๆนะคะวางบนนะคะเหมือนกับว่าประมาณว่าเป็นเห็นไหมคะก็เป็นเหมือนดอกไม้นะคะใส่เล็กๆเลยนะคะก็เป็นคุกกี้พอดีคำนะคะก็ทำมาจากไส้สับปะรดนะคะก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะคะซึ่งใครมีไร่สับปะรดก็ลองแปรเปลี่ยนเป็นพวกนี้ดูนะคะแนะนำให้หาตลาดนะคะแนวร้านพวกร้านกาแฟนะคะร้านขนมต่างๆนะคะลองทำดูนะคะนึกว่ามันโอเคเลยนะลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะใช้ไข่ค่ะลงนะคะตรงหน้าทั้งหมดเลยนะคะนะคะค่อยๆลงนะคะแล้วก็อบไฟบนไฟล่างนะคะ165 องศาเท่านั้นนะคะไม่ต้องอบให้เยอะเหมือนกับขนมเค้กนะคะเดี๋ยวเราจะอบไฟบนไฟล่าง165 องศานะคะเป็นเวลาประมาณ10-15 นาทีนะคะแล้วแต่เตานะของนุกใช้ประมาณ10 นาทีนะคะเดี๋ยวนุกเอาเข้าตู้อบแล้วนะคะก็เสร็จแล้วนะคะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวเรามากินกันค่ะก
ค่ะก็จากลาไปด้วยคุกกี้นะคะที่ทำง่ายๆนะคะโดยที่จะใช้นะคะวัตถุดิบหลักก็คือสับปะรดกวนนะคะซึ่งคลิปทำสับปะรดกวนอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะคะคลิกได้เลยค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าเพื่อนๆคงชอบสูตรนี้ของนุกและทีมงาน Easy Home นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอาหารสูตรอาหารใหม่ๆจากช่อง Easy Home นะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้า